สัยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดกระบี่ที่สามารถนำไปแปรรูปก็ได้นำไปประกอบอาหารก็ดีนั่นก็คือปลาเสียบถ้าอย่างนั้นเราลองไปสอบถามผู้คนกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะรู้จักปลาเสียบกันหรือเปล่าไปกันเลยรู้จักหรือเปล่าคะจากตาเลยคืออะไรไม่รู้ตาได้ใช่ไหมได้ไหมไอ้หนังมันกินได้ไหมคะหรือว่าต้องกินเนื้อมากินเนื้อเนื้อมาด้านในใช่ไหมคะอันนี้คือกินทานกับข้าวหรือทานกับข้าวหรือทานเปล่าคะชิมดูค่ะนี่มันทอดมาแล้วหรือเปล่าคะปลาเสียบเลยไอ้นี่มันอยู่ที่ดีมันรู้ปลาพี่ดูมีหลายตัวไม่ต้องแย่งกันกินเนาะอเนกกินเพราะอเนกกินเลยอเนกกินรู้จักปลาเสียบไหมคะไม่รู้จักค่ะน้องรู้จักปลาเสียบไหมคะ Have you ever seen it No No If you want to try What is it It's fish Okay เห็นไหมล่ะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักปลาเสียบกันมากนักสารประกาศใสของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักภูมิปัญญาเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดกระบี่และนี่นะคะตอนนี้สารประกาศใสของเราก็อยู่กันที่แหล่งผลิตปลาเสียบแห่งเมืองกระบี่นะคะนั่นก็คืออยู่กับคุณนิภาพรเข็มเตี้ยนะคะหรือมะจ๊ะนั่นเองค่ะทำประมาณ40ปีเลยทำมาคนได้แต่รู้กระทำมามาเนี่ยก็ต้องทนทนเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดต้องของขนาดว่าเสียบท้ายได้ดับไปดับมาสลับไปสลับมาแต่ถึงจะใช้ไฟไปไงไงไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ไฟเยอะนะเอาให้ถูกฟันไปเลยใช้ในการถนอมอาหารนั่นก็คือปลาเสียบย่างนั่นเองค่ะปลาลังเคี้ยวนี้เนี่ยคือการอุ้มเสียบไม่ได้ที่ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าตังไม่ได้นะต้องดับไปดับมากดับไม่ได้แต่ต้องเสี่ยงอย่างเดียวเจ้าป้าวันดับเลือดเลือดนะแต่วันวัดมูตาประมาณสิบเตะล้ามันไม่เหมือนกันไม่ยังเหมือนกันประตูเล็กว่าประตูเล็กวันวัดสิเก็บหน้าหน้าไอ้มาเด็กง่ายเลยล่ะค่ะเก็บหน้าตัวเล็กๆนะตั้งเคี้ยวนั่นแหละเป็นจุดที่น่ากลัวก็อย่างการปากโป้สร้างรอยเสียบนะคือมัน200สร้างรอยเสียบนะแต่ถ้าอะไรได้ส้มถือจะไม่ถึงนะสมบัติอาชีพให้เขาเก็บเงินใกล้ใกล้ประมาณถูกสร้างรอยอาชีพตัวเยอะยันตาหวาตัวใหญ่สุดจ้าเสียบไปเก็บเงินนะจ้าคือว่าใกล้เป็นเสียบมันไม่มีกำเริ่มก็เมื่อตัวเล็กๆก็มีคือสร้างตัวใกล้ได้จะคัดอีกที่ลาบอกเก็บนะคัดก็ไปเก็บอีกแล้วจะเคยยัยนี่นะคะปลาเสียบย่างแบบแกะนะคะตกที่ถุงละ40บาทค่ะซึ่งแบบมีมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมากกว่าปลาเสียบปกติที่ไม้ละ5บาทนะคะปลาไทยนิยมปลาเสียบนี่ไทยนิยมเจ้าอ่ะเคยมาลาดไม่ได้ซื้อปลาเสียบไม่มีต้องซื้อทุกคนใจหนักน้อยใจไปหนักน้อยค่ะไปจะไปลาดไปปนีไปใกล้เพราะใกล้ลาดเขาต้องห้าปลาเสียบถ้าไม่มีปลาเสียบเลยลบแดงไปเลยนี่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมากระบี่นะคะแล้วมาคิดว่าถ่ายรูปแล้วจบไม่ใช่นะคะเราต้องมาให้ถึงที่นั่นก็คือซื้ออาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดกระบี่มาถึงกระบี่เราต้องมาลองปลาเสียบที่นี่นะคะถ้าว่าใครสนใจติดต่อได้บ้านเลขที่139ค่ะผู้ว่าตำบลโคกานันคือเนื้อโคกจังหวัดกระบี่ค่ะ085860173ค่ะเรียบค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นซื้อกินใช้ของไทยอุดหนุนสินค้าไทยประเทศชาติก้าวไกลเงินทองไม่ล้วไหลแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของสารประกาศใสในวันนี้ที่พาท่านผู้ชมมารับชมปลาเสียบแห่งเมืองกระบี่ในวันนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เพจประกาศใสของเราสานต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ